สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการฟ้าข่าวฟ้ายามเย็นนะคะในรายการแรกค่ะของสถานีฟ้าวันใหม่ที่เราเริ่มเปิดประเดิมเป็นรายการแรกในวันนี้นะคะและเราก็จะพบกันแบบนี้ทุกช่วงเย็นนะคะเวลา 17:00 นถึงเวลาประมาณ 19:20 นค่ะพบกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะครับและผมปู่จิตตกรบุษบาครับแล้วผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพิธีกรน้องใหม่ต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับเสียงหล่อมากนะครับเสียงหล่อแล้วก็ดูอ่อนโยนมากนะคะผิดจากภาพที่เคยเป็นมาบอกแล้วว่าพรสวรรค์ที่เก็บเอาไว้เนี่ยจะได้ใช้แล้วไงพี่ปูคือพอไปลดน้ำหนักมาแล้วแรงมันหมดคือความหล่อความน่ารักเนี่ยมันจะได้ออกมาแล้วรอบนี้ครับหลังจากเก็บไว้นานนะครับฝากท่านผู้ชมบอกกันปากต่อปากถึงวิธีการรับชมทุกรายการทางช่องฟ้าวันใหม่นะครับค่ะมีหลากหลายช่องทางมากณตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่ติดตามชมผ่านที่บ้านมีจานส้มจานส้มของ IPM นะคะคุณสามารถที่จะติดตามได้ที่ช่อง63นะคะจานส้ม IPM ช่อง63ถ้าใครมีจานดำกล่อง PSI นะคะคุณสามารถชมได้ที่ช่อง210แล้วก็211สองช่องกันเลยทีเดียวคือมันเดี๋ยวนี้มันต้องแยกนะจานดำคือจานโตที่เหมือนฝาชีใช่ไหมครับแล้วก็กล่องต้องไปดูกล่อง PSI ก็จะเป็น210กับ211เนื่องจากกล่องจะชัวร์กว่าว่ากล่องยี่ห้ออะไรครับต่อไปเป็นอะไรคุณต่อไปเนี่ยคือถ้าหากว่าถ้าเป็นช่องอื่นๆที่ไม่ใช่ทั้ง IPM แล้วก็ PSI เนี่ยด้วยปกติของธรรมชาติเขาจะมีการอัปเดตช่องต้นเดือนครับถ้าบ้านไหนที่ไม่ได้รับชม2กล่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้นเดือนนี้คุณถึงจะสามารถชมได้แต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะชมได้รวดเร็วกว่านั้นกริ้งกลางไปเลยที่ผู้ให้บริการอย่างเช่นที่บ้านผมมีจานดำใหญ่ๆครับข้างล่างเป็นกล่อง GMM ไม่ได้โฆษณานะครับข้างล่างเป็นกล่อง GMM ข้างบนเป็นกล่อง RS แล้วก็ยังมีจานฟ้าของ CTH อันนี้เราต้องรอ1กันยาใช่ไหมครับใช่ครับถ้า1กันยาคือเขาเรียงช่องใหม่ครับก็จะมาส่วนจะอยู่ช่องไหนให้โทรไปถามไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านหรือคนที่ดูผ่านเว็บไซต์ตอนนี้ครับจดเบอร์ call center เขาไว้ GMM เบอร์อะไร RS เบอร์อะไร CTH เบอร์อะไรพรุ่งนี้โทรไปเลยจดเบอร์ณบัดนี้เลยเราจะบอกไปทีละผู้ให้บริการเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่กล่อง Sunbox นะคะกล่อง Sunbox คุณโทรไปเลยค่ะที่เบอร์025110555ครับ GMM Z นะครับ1629 4ตัวนะครับ GMM Z 1629ครับจานไดนาแซดค่ะเบอร์029139444นะคะเบอร์ของไดนาแซด029139444ครับครับ IPM แม้ว่าเราจะออกช่อง63แต่บางบ้านอาจจะยังหาไม่เจอโทรถาม IPM ที่028778084ครับค่ะ PSI ค่ะที่เบอร์027302999ค่ะLeotech ครับ029261870-3ครับส่วนบ้านไหนใช้ของ DTV นะคะ029505005ค่ะบ้านไหนใช้ไทยแซดนะครับ022456999ครับส่วนจานไอเดียแซดค่ะ029355768-9ค่ะ info set นะครับ029611880ครับ q set ค่ะ0811700290ค่ะส่วน Skybox นะครับ026941858ครับนี่คือ เบอร์โทรศัพท์นะคะของแต่ละผู้ให้บริการถ้าหากว่าตอนนี้คุณยังดูไม่ได้กรี๊ดกร้างไปตามเบอร์ที่ให้ไปแล้วบอกเขาเลยว่าช่วยจูนช่องสัญญาณให้หน่อยนะบัตรนี้เลยแต่ต้องจำชื่อช่องไว้ก่อนช่องฟ้าวันใหม่อย่างนี้ดีไหมพี่ปูคุณหนิงเดี๋ยวพอเราตัดเข้ารายการจริงๆเฉพาะช่วงอาทิตย์แรกน่าจะขึ้นเป็นบ็อกซ์เลยนะว่าช่องไหนช่องไหนเบอร์อะไรคุณผู้ชมจะได้ไปบอกญาติคนที่ดูได้รีบไปบอกญาติไว้คือเรารู้ว่าท่านดูได้แล้วแต่ท่านไปบอกญาติคนอื่นยังไม่รู้ฝากบอกกันปากต่อปากคิดถึงน้องหนิงคิดถึงพี่ปูจิตกรรีบไปดูซะให้ชมกันแต่ที่สำคัญเมื่อกี้ตอนที่พี่ทะเกิงสัมภาษณ์ครับมีอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือ True Vision True Vision เนี่ยฐานลูกค้าจะเยอะที่สุดคือประมาณสัก3-4 ล้านคนครับอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อกี้พี่ทะเกิงกับพี่วิทยเยนบอกแล้วบอกว่าให้โทรไปที่ call center ของเขาถ้าอยากจะรับชมให้เขาบรรจุเข้าไปในช่องของเขานะครับเพราะตอนนี้
น่าจะมีทั้ง Voice TV มีอะไรอยู่ในนั้นแล้วนะครับรู้สึกจะเป็น027252525ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดไว้ก่อนพรุ่งนี้จะเอาเบอร์คอลเซ็นเตอร์เขามาให้อยากให้อยากให้ฟ้าวันใหม่ไปอยู่ที่จานไหนเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกที่ผู้ให้บริการเลยนะคะที่เบอร์ที่ให้มาค่ะแล้วก็รวมถึงอีกเบอร์หนึ่งที่จะต้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจ023080555ครับวันนี้แฟนๆของเราก็คงจะจำได้อย่างขึ้นใจแล้วครับเพราะว่ามีสินค้าหลายอย่างที่เรานำมาจำหน่ายนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมที่จะต้องอุดหนุนก็เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เลยโดยเฉพาะหน้าที่ใน3เดือนนี้นะแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกับพวกเรานะครับหรือพูดคุยกับประชาชนชาวฟ้าวันใหม่ทุกคนครับส่งมาได้ครับ4642123ง่ายๆกดเลยครับครั้งละ3บาทพี่วิทยเย็นบอกแล้วเมื่อกี้มี SMS ก็เขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงพี่ต้นมากเลยจำไม่ค่อยได้เลยข่าวขึ้นนะคะไปครับไปแต่ผมหล่อขึ้นจริงๆแล้วก็อ่อนโยนขึ้นด้วยนะครับเสียงนุ่มขึ้นเยอะเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยทั้งพี่แม็กกับพี่เอเองเขาก็บอกว่าเขากลัวรายการนี้ที่สุดเลยนะกลัวอะไรมีแต่คนน่ารักแต่ก็ปรากฏว่าให้รายการนี้มาเปิดประเดิมเป็นรายการแรกของฟ้าวันใหม่เรียกว่าท้าทายมากครับแต่ที่ผมได้ยินนะพี่ปูพี่วิทยเย็นกับพี่ทะเกิงคือเขาพูดต่อหน้าว่ากลัวรายการเราแต่จริงๆเขาไปแอบคุยกัน2คนกลัวรายการนี้เรตติ้งจะทะลุเพราะพิธีกรชายหล่อพิธีกรหญิงสวยเสียงนุ่มเสียงหวานทั้ง3คนนี่เก็บกดมากเนาะ3เดือนเนี่ยไม่ได้พูดเขาไม่ใช่เราไม่ได้ชมตัวเอง3เดือน3เดือนอ่ะเรื่องข่าวก็ดีกว่าค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ยังเป็นช่วงเวลาพิเศษเราก็จะอยู่กัน1ชั่วโมงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่กัน2ชั่วโมงนะคะเริ่มต้นตอน 17:00 นค่ะข่าวฟ้ายามเย็น 17:00 นไปจนกระทั่งถึงตอน 20:00 นกับอีก20นาทีเราเผื่อ20นาทีเอาไว้ทำไมเพราะว่าตอน 18:00 นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของเคารพธงชาติแล้วก็คุณสมชายมีคุณสมชายมานะคะประมาณคืนความสุขคุณสมชายมาประมาณ 15-20 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆแต่วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมีรายการอื่นๆของฟ้าวันใหม่คิดถึงไม่หายคิดถึงแต่ว่าอยากจะบอกความคิดถึงกับเราคิดถึงพี่ต้นคิดถึงน้องหนิงคิดถึงพี่ปูจิตรกรรีบบอกใน1ชั่วโมงนี้เลยนะครับผ่าน SMS 4642123นะครับ4642123เพราะเดี๋ยวเราจะรายงานข่าวรวดเดียวเลยรวดเลยและความคิดถึงของท่านจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอของเรานะครับค่ะเอาเริ่มต้นกันเลยนะคะด้วยความอัดอั้นมาตลอด3เดือนที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นกับประเด็นสำคัญตอนนี้ก็เป็นช่วงของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในหลายประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนวันนี้ก็เลยมีการเชิญนักลงทุนเป็นกลุ่มแรกนะคะที่มาพูดคุยกันกับทางคสช.ก็คือเป็นนักธุรกิจกลุ่มไทยยุโรปนะคะมีการเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.นะคะแล้วก็พร้อมด้วยพลเอกชัดชัยสาริกัลยะนะคะในฐานะของรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจก็มีการเข้าพบแล้วก็พูดคุยกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถึงแม้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยเราจะมีการมีคณะคสช.เข้ามาดูแลแต่ก็ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะคะรวมถึงพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ได้ยืนยันกับนักธุรกิจไทยยุโรปด้วยนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีนายกจะมีคณะรัฐมนตรีมีรองนายก5คนแบบเรียบร้อยพร้อมสับเลยแล้วก็พร้อมที่จะบริหารประเทศใน1ปีต่อจากนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนปฏิรูป11เรื่องค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้มากเลยทีเดียวค่ะครับแล้วก็ยังพูดถึงว่า BOI ก็จะมีนโยบายมาตรการต่างๆที่จะช่วยให้เป็นสิทธิพิเศษด้านเศรษฐกิจอันนี้นักธุรกิจคงรอฟังนะครับผมเข้าใจว่าในกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยรอความชัดเจนว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีใครจะเป็นคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพราะว่าจะได้ประสานกันถูกและรวมไปถึงขอดูนโยบายด้วยว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจากคสช.เนี่ยจะมุ่งไปในทิศทางไหนซึ่งจริงๆเรื่องนี้สำคัญมากคุณปูคุณหนิงเรารู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าประเทศไหนก็ตามในโลกปากท้องต้องมาก่อนมันอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจใช่ครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเนี่ยมีหน้าที่แน่นอนอย่างวันนี้ทั้งท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรใช่ไหมครับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านพลอากาศเอกประจินจันตองก็จะต้องโดนพวกพี่ๆน้องๆนักข่าวเรานี่แหละถามบอกว่าพร้อมจะเป็นรัฐมนตรีไหมจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรอันนี้เนี่ยเรียนตรงๆเลยนะครับดีเพราะว่ามันจะได้ชัดเจนแล้วก็คสช.เนี่ยเข้ามาแค่3เดือนผมถือว่าทำงานได้ก้าวหน้ามากซึ่งทั้ง2ท่านตอนนี้ก็ยังตอบ
ไม่เต็มบาทเท่าไหร่ครับ ก็คงรอดูไปพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมแล้วที่จะมีรองนายก5คนแต่ว่ายังไม่ได้บอกชื่อนักข่าวก็ไปพยายามพยากรณ์ว่าโผล่ออกมานะคะมีหลายโผล่มากว่าน่าจะเป็นใครบ้างนะครับอย่างเช่นก็คาดกันว่าน่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาคสช.ครับพลอากาศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นะครับพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสซึ่งปัจจุบันเป็นผบ.ทหารเรือพลอากาศเอกประจินจันตองผบ.ทหารอากาศแล้วก็พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพูดง่ายๆว่าคณะคสช.เนี่ยเป็นนายกแล้วก็เป็นรองนายกกันทั้งแผงเลยนะครับอันนี้เป็นแค่โผเท่านั้นเองที่มีการคาดการณ์กันยังไม่มีการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีใช่เพราะฉะนั้นใน5คนนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยจ่อไมค์ถามเลยนะคะ หนึ่งในนั้นที่ติดโผก็คือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะคะในฐานะของรองหัวหน้าคสช.ฝ่ายความมั่นคงและต่างประเทศก็ถามท่านว่าท่านคิดยังไงกับการที่ท่านมีชื่ออยู่ในโผของรองนายกด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงณตอนนี้เองเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ดูแล4กระทรวงหลักมีกระทรวงกลาโหมมหาดไทยต่างประเทศแล้วก็ ICT ด้วยนะคะพอผู้สื่อข่าวไปถามท่านก็ตอบว่าท่านเนี่ยเป็นทหารนายกตั้งให้ทำอะไรก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พูดถึงนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยก็ทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ส่วนรวมและทุกคนในคสช.ก็ตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ค่ะทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงครับอีกท่านหนึ่งที่นักข่าวไปถามคือพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองท่านก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยย้ำว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนจึงถือเป็นระยะเวลาอีกไม่นานคือท่านพูดแบบผู้ดีผู้ดีว่าก็คอยอีกแป๊บหนึ่งไม่ได้เลยนะนี่คือคำแปลนะฮะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตนมีชื่อติดอยู่ในโผคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นก็ตอบได้แต่เพียงว่าคงต้องช่วยนายกรัฐมนตรีทำงานต่อไปครับมีงานเยอะพูดตรงๆนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ปูจิตรกรว่าไว้ว่าการเชิญนักธุรกิจมาเนี่ยนะครับเพื่อทำให้เขามั่นใจได้ครับกติกาหนึ่งอย่างที่จะทำให้เขามั่นใจได้ก็คือการเลือกตั้งครับ, นะครับเพราะฉะนั้นคสช.เนี่ยวางรถแมพหมายถึงว่าวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะเลือกตั้งอย่างไรนอกจากที่วันนี้พลเอกเอกประจินจันทร์ตองเนี่ยออกมาบอกว่าขอทำงานช่วยคุณประยุทธ์ไปก่อน เรื่องโผรัฐมนตรีเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จภายในปลายปี2558เพราะฉะนั้นขอให้นักลงทุนทั้งหลายมั่นใจได้ไม่ว่าจะชาวไทยชาวต่างชาติคุณไม่ต้องห่วงเลยครับรถแมพของคสช.เดินหน้า3ระยะแน่นอนอันนี้ชัวร์นะครับค่ะนอกจากประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการจัดระเบียบสังคมต่างๆนานาแล้วในอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่สามารถที่จะละเลยได้เลยแล้วก็เป็นปัญหาที่อยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานก็คือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางคสช.เนี่ยพยายามอย่างยิ่งนะคะในการจะแก้ไขเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้วันนี้ก็มีความคืบหน้าค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะรองเลขาธิการคสช.แล้วก็รองผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมวันนี้มีการประชุมร่วมของกองกำลัง3ฝ่ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ค่ายจุฬาภรณ์ที่จังหวัดนราธิวาสพลเอกอุดมเดชท่านก็บอกว่าการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของผบ.ทบ.และการประชุมร่วม3ฝ่ายก็เป็นการมาพูดคุยกับกำลังพลในพื้นที่เพื่อเน้นย้ำให้ทุกๆด้านทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการพัฒนาดูแลด้านความยุติธรรมแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงสร้างการแก้ไขปัญหาใหม่นะคะมีการอนุมัติจัดทำโครงสร้างโดยได้มีการประชุม3ครั้งประชุม2เดือน1ครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้เห็นว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้หลงลืมในเรื่องของปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่พูดก็พูดเถอะคุณหญิงคุณต้นครับปกติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหลักๆเนี่ยกองทัพก็ถูกมอบหมายให้เป็นคนดูแลอยู่แล้วแต่ว่าองคาพยพของคนดูแลเนี่ยก็จะเรียกรวมๆกันว่าฝ่ายความมั่นคงนะครับทีนี้ตอนเนี้ยในมุมมองของผมเนี่ยถือว่ามันปลอดโปร่งขึ้นเพราะว่ามันไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปที่บางทีกองทัพหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่รู้จะปฏิบัติไปในทิศทางไหนแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงและกองทัพโดยตรงเลยเพราะเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลเองด้วยผมมีความหวังว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมครับผมว่าเราทุกคนมีความหวังครับพี่ปูคือดูจาก 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันเคยติดขัดมันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องราคายางอันนี้มีความหวังขึ้นไหมคะผมว่าณขณะนี้ทิศทางเป็นบวกเราลองมาดูข่าวกันก่อนวันนี้เนี่ยคุณวินไทยสุวารีนะครับ
โฆษกคณะคสช.เนี่ยนะครับออกมาคุยเรื่องของความกังวลของเกษตรกรชาวสวนยางบอกว่าเดี๋ยวเรื่องระบายยางในสต็อกจะทำยังไงต้องคำนึงผลกระทบรอบด้านอะไรอย่างนี้คสช.เนี่ยเตรียมมาตรการไว้แล้วไม่ว่าจะระยะสั้นระยะยาวขอความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้พี่น้องชาวสวนยางรับผลตอบแทนที่เป็นธรรมมากที่สุดแล้วคสช.เนี่ยจะพยายามประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ราคายางอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอก 3-4 เดือนที่ผ่านมาอะไรที่มันเคยติดมา 3-4 ปี 4-5 ปี 7-8 ปีคสช.เข้ามาเนี่ยตั้งเดียวทะลุปุ๊บๆๆๆเขาเรียกว่าช่วงเวลาล้างท่อนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องชาวสวนยางถ้าท่านดูฟ้าวันใหม่อยู่ให้เวลาคสช.อีกนิดนึงผมว่าน่าจะไปได้ดีเท่าที่ฟังข่าวดูเนี่ยความกังวลของพี่น้องสวนยางก็คือว่ามันกำลังจะมีการระบายสต็อกครับทีนี้การระบายสต็อกเนี่ยจะมีผลต่อราคาซื้อขายยางใหม่ๆหรือไม่ซึ่งเป็นผลผลิตที่เขากำลังออกมานะฟังดูจากข่าวที่คุณต้นสรุปให้แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งเพราะเขาย้ำว่ามันจะมีกระบวนการจัดการที่จะไม่สร้างผลกระทบขอเวลาขอเวลาขอเวลาต้องขอเวลาไม่ใช่บอกว่าขอเวลาให้เขาจัดการชาวสวนยางใจเย็นนิดนึงขอเวลาเขาจัดการไอ้ทีนี้เขาก็มีคนไปถามอีกบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างปัญหาปากท้องไปแล้วปัญหาเศรษฐกิจไปแล้วปัญหาเรื่องการจับคนหนีหมายสารอะไรอย่างนี้ซึ่งผมว่าตอนนี้คสช.เขายังไม่คิดตรงนั้นหรอกนะแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็มีคำถามไงครับเพราะว่ามันมีคนกระทำผิดกฎหมายแล้วก็บางความผิดเนี่ยมันสะเทือนใจคนในสังคมด้วยครับโดยเฉพาะความผิดในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งเป็นสถาบันที่คนในสังคมเนี่ยยึดเหนี่ยวแล้วก็เคารพเทิดทูนครับยกตัวอย่างเช่นล่าสุดที่มีข่าวว่าพันเอกอภิวันวิริยะชัยไปป่วยอยู่ที่ฟิลิปปินส์อันนั้นเป็นกระแสข่าวฮะคุณหมอเชิดชัยเขาออกมาพูดครับนะครับอย่างไรก็ตามมันทำให้ชื่อของพันเอกอภิวันเนี่ยกลับมาอยู่ในความสนใจของประชาชนครับโดยที่คนคนเนี้ยมีฐานความผิดติดตัวอยู่1คดีเป็นอย่างน้อยซึ่งเขาจะต้องยังไม่มีความผิดเขาจะต้องควรที่จะได้มีโอกาสต่อสู้คือเขาถูกตั้งข้อหาคนก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วคสช.เนี่ยจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรในข่าววันนี้ก็พันเอกวินไทยสุวารีอีกนั่นแหละก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมพอเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะประสานงานก็คือเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้คสช.เพียงแค่ขอความร่วมมือคนทุกคนที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยว่ากลับมาสู้คดีเถอะนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการยุติธรรมรออยู่ถ้าท่านไม่ผิดท่านก็มาสู้นะครับโดยเฉพาะกรณีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับยังไม่ได้ประสานไปยังต่างประเทศเลยนะครับส่วนจะดำเนินคดีต่างๆหรือไม่ขอให้ไปสอบถามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลคดีดังกล่าวว่ามีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไรกับบุคคลที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและตอนนี้คดีไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับคือต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าไม่ใช่ทุกเรื่องท่านจะต้องไปขอคำตอบจากคสช.ถูกผมกำลังจะบอกว่าเห็นใจนะผมจะบอกว่าเห็นใจจริงๆคือครับผมเข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยครับคสช.ก็ก้าวก่ายไม่ได้นะครับมันก็มีเขตมีเส้นแดนที่จะแบ่งอยู่คือในคสช.เองก็แบ่งงานนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในขั้นต้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะยามปกติหรือยามยึดอำนาจเนี่ยกระบวนการมันเป็นปกตินะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็แบ่งไปแล้วเดี๋ยวมีคณะรัฐมนตรีนะงานมันก็จะถูกแบ่งไปอีกเราก็จะต้องนึกให้ออกว่ามันไม่ใช่คสช.ที่จะตอบทุกเรื่องอาจจะเป็นไปได้ว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องได้อย่างรวดเร็วหลายเรื่องที่มันอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแต่เมื่อคสช.เข้ามาก็ทำจัดการได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคาดหวังไงคะมีการคาดหวังจากประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องคสช.ต้องคสช.ตอนนี้คสช.เป็นยาสารพัดนึกไม่ออกไหมแต่เรื่องหนึ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้เลยก็คือชายหาดกลับมาสวยงามนั่นแหละพี่ปูอย่างเช่นที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหคนไม่เคยคิดเลยว่าหาดต่างๆเนี่ยเก้าอี้จะหายไปร่มที่ริมหาดจะหายไปร้านรวงที่รุกล้ำเข้ามาที่ชายหาดจะหายไปอีกเรื่องนึงที่เห็นเลยผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถกลางคืนเยอะครับเด็กแว้นแท็กซี่เหรอฮะเด็กคือผมเนี่ยอาชีพขับแท็กซี่รับจ๊อบเอา3เดือนนี่ต้องขับแท็กซี่เลยนะฮะเด็กแว้นเด็กแว้นแต่ก่อนเนี่ยเ
ขาจะยึดถนนเส้นใหญ่ๆเลยนะอย่างพระราม4สุขุมวิทรัชดาภิเษกยิ่งเป็นถนนที่สายตรงเลยนะไม่ต้องมีเลี้ยวนะเขาจะเอาเส้นใหญ่ๆแล้วเขาจะมากันดี8 90 8 900บางทีเกือบ 1,000 คันครับแต่พอมีคสช.พอท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีใหม่ๆมันมาเนี่ยบอกเลยเข้าใจนะตามนี้นะเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะคะตอนนี้ครับเด็กแว้นเข้าซอยเล็กไปคือเริ่มแตกแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยดีมากคิดสภาพพี่ปูมีน้องสาวขับรถกลางคืนด้วยมีธุระน่ากลัวมากพวกนี้ตบรถเลยนะครับปาดหน้าตบรถบังคับให้จอดเอาหมวกกันน็อกออกมาหมวกกันน็อกไม่มีเอาของแข็งตีกระจกเลยนะครับอีกเรื่องนึงพี่ปูคุณครับเรื่องบุกรุกที่ดินของหลวงที่เอาไปสร้างรีสอร์ทสร้างอะไรพวกนี้นะและส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีตำแหน่งมีอิทธิพลมีอำนาจอันนี้ต้องคสช.ละเพราะว่าผู้มีอิทธิพลเขาผมไม่รู้จะพูดยังไงคือบางทีคือจะให้ลูกเสือชาวบ้านไปขอคืนก็ลำบากนะคือบางทีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็คงจะน้ำท่วมป่าแล้วคือเป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นอย่างที่ประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้คือการบุกรุกที่ดินที่ชะง่อนผาเขาหนองเชื่อมอำเภอปากช่องนครราชสีมาเมื่อมีการไปตรวจสอบบ้านหรูต่างๆก็พบว่าบ้านหรูเหล่านั้นอุ้ยตาสีตาสาคงไม่สามารถจะไปมีบ้านอย่างใหญ่ขนาดนั้นได้นะคะบ้านหลังนั้นเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบ้านของนายตำรวจระดับผู้ใหญ่ในนครบาลมีอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางกะปิไปสืบเอาเองนะว่าตรงไหนนะคะซึ่งที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของศูนย์การทหารราบรบพิเศษลพบุรีค่ะล่าสุดพันเอกสมหมายบุษบาคณะทำงานด้านกฎหมายทำไมนำสกุลเหมือนผมอ่ะเป็นญาติกันเปล่าคณะทำงานด้านกฎหมายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่2ค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าจากการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยก็มีการปลูกบ้านทั้งหมด8หลังด้วยกันนะคะมีที่ดินเปล่าที่ถูกบุกรุกอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ถูกบุกรุกประมาณ330ไร่มีบุคคลหลายกลุ่มค่ะที่ครอบครองพื้นที่เหล่านี้มีทั้งตำรวจอัยการอาจารย์มหาวิทยาลัยมีญาติญาติของนักการเมืองด้วยแล้วก็ทำการบุกรุกกันตั้งแต่นู่นละค่ะปี2545มีการออกเอกสารหนังสือแสดงการทำประโยชน์นิคมสร้างตนเองหรือว่านค3บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ทหารจากนั้นในปี50ค่ะที่ดินทั้งหมดก็มีการเปลี่ยนไปออกโฉนดด้วยซึ่งจากการตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติและพบว่ามีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้นำชี้เขตที่ดินทั้งหมดในขั้นตอนของการรังวัดที่ดินซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นนอมินีให้กับกลุ่มผู้บุกรุกซึ่งขณะนี้คณะทำงานนั้นกำลังตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดค่ะบ้านนี้หรูมากเลยนะคะขออนุญาตแล้วป่ายังดีมากเลยนะพี่ปูคุณหนิงเห็นไหมครับอยู่ริมชะง่อนทุกอันเลยครับคือหมายความว่าอยู่บนยอดทั้งนั้นครับแล้ววิวนี่ๆๆโอ้ดูบ้านหลังนี้สิแล้วไถเตียนเลยนะครับยังกับกรีนสนามกอล์ฟเลยนั่นน่ะครับแต่อย่างนี้คือถ้าอยากอยู่เตียนๆอย่างนั้นทำไมไม่ปลูกกลางทุ่งล่ะฮะคุณพี่ครับ ไปซื้อท้องนานะนั่นเตียนโล่งเลยนะฮะตีกอล์ฟกันให้หนำใจไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าบางหลังนะครับนอกจากมีของโฮมบ้านใหญ่มากในตำรวจใหญ่แล้วมีของอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วยังมีของเซียนพระด้วยนะเขาบอกบางหลังนะครับก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยคืนเถอะครับครับท่านก็ต้องเรียนตรงๆอย่าให้คสช.เหนื่อยเลยคืนเถอะครับคืนของหลวงเถอะนะแล้วก็ร้อยทั้งร้อยนะฮะไอ้บ้านที่ปลูกพวกนี้ไม่ได้อยู่กันหรอกนานๆจะไปทีปีหนึ่งไปสองครั้งครับที่เหลือเสร็จทิ้งนองนอยคนเฝ้าสวนน่ะที่เป็นพม่ามั่งอ่ะหรือไม่ก็เสร็จคุณที่อยู่แถวๆเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นเฝ้าบ้านคนเหล่านี้ได้อยู่บ้านวิวสวยนะครับคือหลังคือท่านใช้ประโยชน์น้อยมากแต่ท่านทำลายทรัพยากรที่เป็นสมบัติส่วนรวมไปซะมากก็คือป่าไม้ซึ่งนับวันมันก็น้อยลงทุกทีนะแต่คนอย่างท่านเนี่ยนับวันมากขึ้นทุกทีนะเข้าใจไหมค่ะนี่ลุ้นแล้วแต่เป็นเรื่องราวของความหวังของประชาชนจริงๆนะคะที่อยากให้มีการจัดการต่างๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนี่หมดโอ้โหนี่จะสองทุ่มแล้วนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วท่านใดยังไม่ได้สารภาพรักพวกเรารีบสารภาพมานะฮะ464-2123นะครับทางแล้วหรือว่า023-080-555ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับข่าวฟ้ายามเย็นค่ะ